เอามาพูดถึง The Break ในแต่ละซีนในแต่ละตำแหน่งในแต่ละโซนกันแล้วกันนะอันนี้เอาในมุมเจ๊ดำนะเอาในมุมเจ๊ดำนะอันนี้บอกก่อนนะ The Break เจ๊ดำ Top of The Break 2020-2021 นั่นเองนะจ๊ะเอามากันที่ทีมยอดเยี่ยมก่อนเลยก็แล้วกันก็คงต้องยกให้เขาสำหรับเบอร์ลี่นะจะบ้าแล้วไงแมนซิตี้ก็ไร้เทียมทานเหมือนเดิมนะสำหรับฤดูกาลนี้ที่โอเคละ38นะซิตี้ชนะ27เสมอ5แพ้6ยิงได้83มากที่สุดในลีกนะเสีย32น้อยที่สุดในลีกผลต่างประตูที่เสียบวก51มากที่สุดในลีกเก็บได้ไป86คะแนนก็เป็นทีมยอดเยี่ยมแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่5ไปในฤดูกาลนี้นะในรอบ10ปีที่ผ่านมาสำหรับแมนซิตี้นะยินดีด้วยนะทีนี้มาที่กุนซือยอดเยี่ยมกันบ้างกุนซือยอดเยี่ยมเนี่ยถ้ามองจะให้เครดิตกับคนที่อยู่ยาวๆนะอยู่ครบนะไอประเภทที่เข้ามาอย่างโทมัสทูเคิลแลนเมสันอะไรอย่างเงี้ยไม่นับเพราะว่าเข้ามากลางทางถ้าคือเอาไงคือถ้าพูดจริงๆนะถ้าตัดเป๊ปโกเดล่าออกกับการเป็นแชมป์แล้วเนี่ยเจ๊มองว่าไม่น่าเกลียดไม่ขี้เหร่กับการให้โอเลกุนนาโซชาเป็นกุนซือยอดเยี่ยมนะส่วนตัวเจ๊ให้โอเล่นะเพราะว่าสถิตินอกบ้านไม่แพ้ใครนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วก็พาทีมจบรองแชมป์ได้แถมทีมเข้าชิงยูโรปาลีกได้ถ้ายิ่งได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยกุนซือยอดเยี่ยมเนี่ยเจ๊ให้ได้เลยสำหรับโอเลกุนนาโซชาเพราะเป๊ปมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทีมเป็นแชมป์อะเนาะแต่ว่าก็ได้เทียมทานจริงๆนะสำหรับเป๊ปก็ขออนุญาตให้โอเล่ก็แล้วกันเนาะทีนี้มาที่ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมก็แล้วกันขออนุญาตผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้จริงๆจะดำถ้านับเฉพาะคลีนชีทนะเอาแบบนี้นะเอาตามสถิตินะเอเดอร์สันคลีนชีท19เกมเยอะที่สุดนะอันดับ2เอดวาร์ดเมนดี้16เอมี่มาร์ติเนส15อูโกโยริ12แล้วก็ไล่ๆลงมาแต่จะให้เลือก1คนที่เป็นผู้สัมประตูยอดเยี่ยมในความคิดเจดำนะเจดำให้เอเมเลโนมาร์ติเนสเพราะว่ามาร์ติเนสเองเข้ามาแล้วทำให้วิลล่าเนี่ยจบอันดับ11นะฤดูกาลที่แล้วหนีตายนะฤดูกาลนี้วิลล่าจบอันดับ11นะก็ให้เอมิมาร์ติเนสไปก็แล้วกันสำหรับประตูยอดเยี่ยมนะทีนี้กองหลังเอาไงดีอ่ะเอาคนเดียวไหมเอาตำแหน่งละคนก็แล้วกันเนาะกองหลังยอดเยี่ยมเจ๊ดำมองว่าก็ยังเขาเรียกอะไรนะก็ยังชัดเจนนะคือใครจะมองว่ารูเบนดิอาสดีก็ตามแต่เจ๊ดำมองว่าให้แฮร์รี่มาควายเพราะว่าด้วยสถิติด้วยตัวเลขของเขาสถิติเขายอดเยี่ยมแล้วก็การขาดหายไปทำให้ยูไนเต็ดเป๋ชัดเจนนะก็ขออนุญาตแล้วกันนะอาจจะอิงทีมตัวเองไปนิดนึงแต่ว่าถ้าดูภาพรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดกับการให้แฮร์รี่แม็กไกวร์เป็นกองหลังยอดเยี่ยมก็แล้วกันนะส่วนใครจะคิดยังไงไม่ว่ากันนะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของเจ๊ดำนะอ่ะมาที่กองกลางยอดเยี่ยมถ้าดูตามสถิติการจ่ายบอลกองกลางที่จ่ายบอลเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คือปีแอร์มิลฮอยแบกนะ 2,766 ครั้งแต่ก็ยังน้อยกว่าโรดรี 2,785 ครั้งอันนี้ในมุมเอาง่ายๆเรียงใหม่ดีกว่าขออภัยโรดรี่จ่ายบอลมากที่สุด 2,785 ครั้งแต่นักเตะที่จะดำชอบที่สุดที่จ่ายบอลมากที่สุดคือปีอาร์เมคอยแบก 2,766 ครั้งถ้าให้เลือกกองกลางยอดเยี่ยมบรูโน่เองก็ต้องให้บรูโน่นะคือโอเคตัวรับอาจจะชอบคอยแบกแหละแต่จะดำมองว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันตัดสินกันที่ประตูอะตัดสินกันที่จังหวะการเข้าทำแอสซงแอสซิสเพราะนั้นขออนุญาตให้ไปที่บรูโน่ฟานานกันละกันกับสถิติของเขา18ประตูกับ12แอสซิสอันนี้นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะก็ชัดเจนว่าเป็นบรูโน่ฟานานก็แล้วกันเนาะกองหน้ายอดเยี่ยมไม่พ้นเลยว่าที่กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่อผาเซ่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคน23ประตูกับ14แอสซิสต์คว้ารองเท้าทองคำของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปเรียบร้อยก็ยิงแซงโมซาร่าในนัดสุดท้ายนี่แหละโมไม่ได้ยิงโมจ่ายไงแล้วเคนยิงก็เลยเป็นเคน23ประตูโมซาร่า22และอันดับ3
กองกลางจ้ะบรูโน่ฟานาน18ประตูนะอ่ะก็ตามนี้ก็แล้วกันสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งของเจ๊ดำมาเนาะ